สวัสดีครับวันนี้ผมเข้ามาที่ด่านชายแดนไทยเมียนมาด่านสิงขอนอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเข้ามาดูว่าหลังจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาโควิด -19 ได้คลี่คลายลงบ้างแล้วตลาดการค้าที่นี่ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูด้วยกันครับผมเคยเข้ามาที่นี่เมื่อหลายปีมาแล้วครับตลาดการค้าคึกคักมีผู้คนมาเที่ยวกันไม่ขาดสายมีสินค้าพื้นเมืองจากเมียนมาและไทยเช่นสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆที่ทำจากไม้กล้วยไม้ป่าและไม้ประดับหยกพลอยหินสีต่างๆเสื้อผ้าและของใช้อื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้หาซื้อไปใช้หรือเป็นของที่ระลึกกันครับเมื่อเราเข้ามาถึงบริเวณตลาดการค้าเรารู้สึกใจหายเพราะเราแทบจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวบริเวณนี้เลยทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นี่แหละครับและอีกปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการสู้รบในประเทศเมียนมาซึ่งอาจจะทำให้การไปมาหาสู่การค้าขายของผู้คนทั้งสองประเทศยังไม่สะดวกก็คงจะอีกสักระยะหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ได้คลี่คลายลงมากกว่านี้ตลาดการค้าที่นี่ก็คงจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ